ลัดดาครีเอทีฟเสนอประสบการณ์กับลัดดาสุดซิปมีหลายเรื่องน่าสนใจเป็นต้นเยี่ยมชมศูนย์รักสุนัขหัวหินโครงการตามพระราชประสงค์ลัดดามีคำตอบแล้วหลังคำถามเท็จจริงอย่างไรหรือที่รับฟังมาว่านักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยล้วนประสบความสำเร็จในด้านการศึกษาจบปริญญาตรีปริญญาโทกันทุกคนโคสิตปั้นเตี่ยมรัฐถึงแก่อนิจกรรมในวัย73ด้วยโรคมะเร็งตับและอิสระว่องกุศลกิจสนช.ร่ำรวยติดอันดับ1แจ้งยอดบัญชีทรัพย์สินว่ามีเงินมากถึง 5,225 ล้านบาทจานเด็ดสัปดาห์นี้ท่านผู้หญิงอินทิราพลธรชอบผัดพริกขิงกับหมูร้านครัวดอกไม้ขาวถนนบำรุงเมืองและคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลชอบบัฟเฟ่บรันช์ที่ห้องอาหารแมงโก้ไนตี้ไนน์ในโรงแรมอโนมาของเธอเองอวยพรวันเกิดรองศาสตราจารย์นราพรจันโอชายิ่งลักษณ์ชินวัตรพลเรือเอกกำธรพุ่มหิรันพลอากาศเอกชนัทรัตนอุบลพลเอกสุรเชษฐ์ชัยวงศ์นิติพงษ์หอนาคพลเอกดนัยมีชูเวศหม่ำจกมกหรือเพชรไทยวงคำเหลาระเบียบรัฐพงพาณิชย์พลอากาศเอกสฤทธิ์พงษ์โกมุตานนท์ตาอีสบอนสัปดาห์นี้ต้องเปิดตัวเจเจกฤษณภูมิพิบูลสงครามเหลนของจอมพลป.พิบูลสงครามกับท่านผู้หญิงละเอียดและภาพข่าวอดีตนายกรัฐมนตรีสมชายวงศ์สวัสดิ์เป็นประธานงานพระราชทานเพลิงศพนวลชวีมารดาอายุ93ปีของเสรีรัตน์เป็นจวันประสูตานนท์กับศรีวิไลวีรการมุสิกพงศ์ร่วมสนับสนุนโดย King Power เข้าใจนักเดินทางโทร1631 Paradise Park ถนนศรีนครินทร์และไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนวันนี้วันอาทิตย์ที่19มิถุนายน2559เป็นเทปที่380ของรายการสุดสัปดาห์กับลัดดาซุปซิปและเป็นเทปที่125ที่ออกอากาศแพร่ภาพทางสปีดชาแนลลัดดาขอเริ่มด้วยสกู๊ปเยี่ยมชมศูนย์รักสุนัขหัวหินเช้านี้เป็นเช้าวันหยุดวันหยุดที่ลัดดาอยากพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมศูนย์รักสุนัขหัวหินศูนย์รักสุนัขหัวหินเกิดขึ้นด้วยน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นไปด้วยพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงห่วงใยในสุนัขจรจัดสัตว์เลี้ยงที่ถูกทอดทิ้งครั้งเสด็จแปรพระราชฐานประทับณวังไกลกังวลเมื่อปีพ.ศ. 2546ทรงตระหนักถึงปัญหาของสุนัขจรจัดและสุนัขเร่ร่อนในเขตเทศบาลเมืองหัวหินซึ่งส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองด้วยปริมาณของสุนัขจรจัดที่มีอยู่เป็นจำนวนมากตามชายหาดชุมชนย่านการค้าและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆซึ่งนับวันมีแต่จะเพิ่มปริมาณมากขึ้นหากไม่ได้รับการแก้ไขควบคุมบริหารจัดการอย่างถูกวิธีก็จะเป็นเหตุให้เกิดโรคพิษสุนัขบ้าติดต่อมาสู่คนได้ซึ่งนับเป็นการสูญเสียที่ประมาณค่าไม่ได้หากเกิดขึ้นปีพุทธศักราช2546ศูนย์รักสุนัขหัวหินจึงเกิดขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ต้องการให้ศูนย์เป็นแหล่งพักพิงอันอบอุ่นของสุนัขจรจัดและสุนัขที่เจ้าของทอดทิ้งอีกทั้งเป็นโครงการต้นแบบตัวอย่างของท้องถิ่นอื่นๆในการดูแลบริหารจัดการสุนัขเร่ร่อนอย่างมีระบบและครบวงจรดูแลให้สุนัขจรจัดเหล่านั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต้นทุนทรัพย์พระราชทานตั้งต้นจำนวน5ล้านบาทแบ่งเป็นทุนในการดำเนินการก่อสร้างสถานที่ของศูนย์จำนวน4ล้านบาทโดยมอบหมายให้สำนักงานชลประทานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และกองพลที่1รักษาพระองค์กองพันทหารช่างที่1รักษาพระองค์เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างอีก1ล้านบาทเป็นทุนในการจัดตั้งมูลนิธิรักสุนัขหัวหินในพระบรมราชินูปถัมภ์โดยเทศบาลได้ยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิเมื่อวันที่3สิงหาคม2552โดยมีนายดิษฐรวัชโรไทยรองเลขาธิการพระราชวังเป็นประธานกรรมการมูลนิธิและมอบให้เทศบาลเมืองหัวหินเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินงานโครงการบนพื้นที่กว่า20ไร่ของศูนย์รักสุนัขหัวหินได้รับการสนับสนุนจากวัดเขาอิติสุขโตใช้เป็นสถานที่ในการก่อสร้างอาคารสำนักงานบ้านพักและโรงเรือนสุนัขทาราบำบัดธนาคารเลือดเป็นการคัดเลือกสุนัขจรจัดที่มีคุณลักษณะที่ดี
แข็งแรงนำมาแยกเลี้ยงและนำเลือดไปตรวจสอบตามกระบวนการทางสัตวแพทย์เมื่อผ่านการตรวจแล้วก็นำเลือดใช้ช่วยเหลือสุนัขที่บาดเจ็บตัวอื่นได้ส่วนตัวที่ไม่ผ่านกระบวนการก็นำกลับมาเลี้ยงและให้ยาหรือวิตามินตามแพทย์สั่งเพื่อนำกลับไปตรวจเช็คครั้งต่อไปนับว่าเป็นสิ่งที่สุนัขจรจัดมีประโยชน์ช่วยเหลือเพื่อนสุนัขกันเองเรียกว่าโครงการสุนัขช่วยสุนัขโครงการเตาเผาสุนัขและสัตว์เลี้ยงไร้มลพิษเป็นอีกโครงการหนึ่งที่คณะกรรมการมูลนิธิมีมติให้ดำเนินการก่อสร้างเนื่องจากเป็นโครงการที่สำคัญที่จะแก้ไขปัญหาการกำจัดซากสัตว์เลี้ยงของสุนัขในศูนย์และสุนัขของประชาชนเพราะเป็นกระบวนการการจัดการซากสัตว์เลี้ยงที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เรียกว่าเตาเผาไร้มลพิษไร้กลิ่นไร้ควันซึ่งเป็นเตาเผาที่ได้รับมาตรฐานและผ่านการตรวจสอบมาเรียบร้อยแล้วร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารออมสินสาขาหัวหินชื่อบัญชีมูลนิธิศูนย์รักสุนัขหัวหินในพระบรมราชูปถัมภ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่020-114-823-188อีเมลหัวหินด็อกเชลเตอร์ฟาวเดชั่น @hotmail.com ช่วงถามตอบครอบสังคมถามเท็จจริงอย่างไรที่พวกเรารับฟังมาว่านักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่กำลังรับใช้ชาติสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยอยู่ในขณะนี้ล้วนประสบความสำเร็จในด้านการศึกษาจบปริญญาตรีปริญญาโทกันทุกคนพุทธิการดาคลองหลวงปทุมธานีตอบลัดดาขอเปิดตัวนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่กำลังประสบความสำเร็จแพ้เกมแต่ชนะที่หัวใจและกำลังตระเวนแข่งขันอยู่ในต่างประเทศขณะนี้เพียง6คนคือปลื้มจิตถิ่นขาววิลาวันอภิญญาพงศ์วรรณาบัวแก้วนุสราต้อมคำมาริกากันทองและออนอุมาสิทธิรักษ์เริ่มต้นที่หน่องปลื้มจิตถิ่นขาวกัปตันทีมชาติไทยและขวัญใจแฟนหน่องอายุ33เกิด9พฤศจิกายน2526ชาวจังหวัดอ่างทองจบมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคมมัธยมปลายจากโรงเรียนบดินทร์เดชาสิงหเสนีปริญญาตรีและปริญญาโทจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตเริ่มเล่นวอลเลย์บอลตั้งแต่อายุ14ปีขณะเรียนอยู่ชั้นม.1กระทั่งติดทีมชาติไทยเมื่อปี2540โดยเล่นในตำแหน่งบอลกลางกิฟต์วิลาวันอภิญญาพงศ์อายุ32เกิด6มิถุนายน2527เป็นลูกหลานย่าโมจบมัธยมปลายจากโรงเรียนสุรนารีวิทยาจบปริญญาตรีและปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพเริ่มเล่นวอลเลย์บอลตั้งแต่เรียนชั้นมัธยมติดทีมชาติไทยขณะอายุเพียง13ปีพัฒนาฝีมือมาโดยตลอดหลังสุดเล่นในตำแหน่งหัวเสาใยนาวันนาบัวแก้วอายุ35เกิด2มกราคม2524ชาวจังหวัดสระแก้วจบปริญญาตรีและปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตเริ่มเล่นวอลเลย์บอลขณะเรียนอยู่ชั้นประถมที่โรงเรียนหนองกระเพาะจังหวัดสระแก้วหลังจากนั้นศึกษามัธยมปลายที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการจนติดทีมชาติปี2539เล่นตำแหน่งตัวรับอิสระและตัวเซตปัจจุบันเป็นพนักงานในส่วนกองพัฒนาธุรกิจการไฟฟ้าภูมิภาคนุสราต้อมคำอายุ31เกิด7กรกฎาคม2528ชาวจังหวัดราชบุรีจบปริญญาตรีจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตเริ่มเล่นวอลเลย์บอลตั้งแต่อายุ10ปีขณะเรียนอยู่ระดับประถมที่โรงเรียนวัดบ้านคล้องน้อยจังหวัดราชบุรีกระทั่งมีชื่อติดในชุดเยาวชนทีมชาติและโดดเด่นจนติดทีมชาติชุดใหญ่ในปี2545ตำแหน่งตัวเซตปูมาริกากันทองอายุ29เกิด8มกราคม2530จบการศึกษาปริญญาตรีจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตเริ่มเล่นวอลเลย์บอลครั้งแรกตอนอายุ12ปีขณะกำลังเรียนอยู่ชั้นป.6กระทั่งได้รับเลือกเป็นยุวชนทีมชาติไทยเพื่อลงแข่งชิงแชมป์อาเซียนกับชิงแชมป์เอเชียตอนอยู่ชั้นม.4และลงชุดใหญ่นักกีฬาทีมชาติไทยในเอเชียนเกมส์ขณะเรียนระดับปริญญาตรีโดยได้รับเลือกเป็นผู้เล่นในตำแหน่งยูนิเวอร์แซลออนอุมาสิทธิรักษ์อายุ30เกิด13มิถุนายน2529ชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีจบปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตและปริญญาโทคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ครั้งแรกในปี2549ในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์เล่นในตำแหน่งมือตบหัวเสามีจุดเด่นที่พลังตบและการเสิร์ฟอันหนักแน่นลัดดาช่วงคนดังสัปดาห์นี้โคสิทธิ์ปั้นเปี่ยมรัตเสียชีวิตในวัย73ด้วยโรคมะเร็งตับโคสิทธิ์ปั้นเปี่ยมรัตประธานคณะกรรมการบริหารธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคมะเร็งตับหลังเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้รับพระบรมราชานุเคราะห์พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมณศาลา14วัดเทพศิรินทร์เป็นโคสิทธิ์ปั้นเปี่ยมรัตสิริอายุ73ปีจบปริญญาตรีสาขาการคลังเกียรตินิยมคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี2508ปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยแมริแลนด์สหรัฐอเมริกาและผ่านหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรวปอปี2531เริ่มทำงานเป็นนักเศรษฐศาสตร์ประจำธนาคารโลกที่กรุงวอชิงตันดีซีสหรัฐกลับมารับราชการจนได้ตำแหน่งสูงสุดคือรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสคช.เข้าสู่งานการเมืองเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีพลเอกสุจินดาคราประยูรในปี2535อดีตรัฐมนตรีในหลายรัฐบาลทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรวมถึงอดีตสมาชิกวุฒิสภาปี2539ปี2542นั่งเก้าอี้ประธานกรรมการบริหารธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนหวนคืนการเมืองอีกครั้งนั่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์อิสระว่องกุศลกิจสนช.ร่ำรวยติดอันดับ1มีเงินถึง 5,225 ล้านบาทคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติสนช.กรณีเข้ารับตำแหน่งจำนวนทั้งสิ้น220คนนั้นปรากฏว่ารวยที่สุดติดอันดับ1คืออิสระว่องกุศลกิจประธานกรรมการบริษัทน้ำตาลมิตรผลผู้มีทรัพย์สินถึง 5,225 ล้าน 733,163 บาทเป็นอิสระว่องกุศลกิจผู้มีอายุ68ปีเกิด30เมษายน2491เป็นบุตรของนายจือฉ่ายและนางเหนาฟ้าแซ่ว่องวุฒิการศึกษาจบปริญญาตรีสาขาบริหารการจัดการจากมหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนาสหรัฐอเมริกาปริญญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาธุรกิจการเกษตรมหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์รุ่น1เทปคอร์ดประวัติการทำงานนายกกิติมศักดิ์สมาคมผู้ผลิตน้ำตาลและชีวพลังงานไทยกรรมการบริษัทโรงแรมเอราวัณจำกัดมหาชนกรรมการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนรองประธานกรรมการบริษัทไทชูการ์มิลเลอร์จำกัดตำแหน่งปัจจุบันประธานกรรมการกลุ่มมิตรผลประธานกรรมการหอการค้าไทยกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ